ที่พระนารายณ์กระปงพังงาแหล่งโบราณคดีเขาเวียงหรือเขาพระนารายณ์บริเวณนี้อยู่ที่ตำบลเหลอำเภอกระปงจังหวัดพังงาในอดีตนั้นขึ้นอยู่กับอำเภอตะกั่วป่าแต่สำหรับทางโบราณคดีก็ถือว่าเป็นเมืองตะกุลาเช่นเดียวกันซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองตะกั่วป่ามากนักนะครับสักประมาณ19กิโลเมตรรอบๆ บริเวณเป็นสวนปาล์มของชาวบ้านมีสำนักสงฆ์อยู่ปากทางเข้าเนื้อที่ประมาณ22ไร่ห่างจากถนนสายตะกั่วป่าสุราษฎร์ไม่มากนักเข้ามานิดเดียวครับด้านหน้ามีองค์พระพิฆเนศปางอิทธิฤทธิ์ให้กราบไหว้สลักจากหินแกรนิตจากประเทศอินเดียนำเข้ามาเมื่อวันที่31มกราคม2553สำหรับอาคารพระนารายณ์เปิดโล่งอยู่ด้านหลังทางซ้ายมือก่อนขึ้นไปมีรูปองค์พระนารายณ์ปั้นใหม่เป็นรูปลอยตัวสีขาวส่วนทางด้านในเป็นองค์เล็กมีลักษณะแตกต่างกันรอบๆมีประวัติความเป็นมาของอุทยานที่ทางวิทยาลัยชุมชนพังงานำมาติดไว้ให้ผู้เข้าชมได้อ่านกันเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานเทวรูป3องค์คือพระนารายณ์และเทพบริวารอีก2องค์อีกคือฤาษีมารกันเทยะซึ่งชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่าพระลักษมณ์อีกองค์คือนางภูเทวีชาวบ้านเรียกว่านางสีดามีศิลาจารึกและหลักฐานอื่นอีกมากมายในปีพ.ศ. 2328ครั้งสงคราม9ทัพพม่าได้มาพบเทวรูปพนารายณ์และบริวารบนเขาพนารายณ์จึงขนย้ายลงมาเพื่อนำกลับไปยังประเทศของตัวเองว่ากันว่ามีเหตุประหลาดเกิดลมฟ้าฝนกระหน่ำจนทำให้ไม่อาจนำกลับไปได้จึงวางพิงต้นตะแบกไว้กระทั่งต้นไม้ขึ้นพุ่มเทวรูปจนเกือบมิดจึงเรียกที่นี่ว่าที่พนารายณ์เทวรูปองค์สำคัญคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุสีกรสลักทรงเครื่องงดงามเป็นฝีมือช่างชาวอินเดียเป็นประติมากรรมนูนสูงเพราะว่ามีแผ่นหินเชื่อมติดกันด้านหลังมีความสูงประมาณ202เซนติเมตรสวมหมวกทรงกระบอกมีรายละเอียดมากมายเป็นรูปแบบของศิลปะทางอินเดียตอนใต้ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางจังหวัดภูเก็ตส่วนฤาษีมารกันเทยะสวมหมวกทรงกระบอกสูงประทับทางเบื้องขวาของพระวิษณุลักษณะประทับนั่งคลุกเข่าขวาชันเข่าซ้ายยกพระหัตถ์ซ้ายระดับเศียรพระหัตถ์ขวาลดลงมาประทับพระโสนีหมายถึงตะโพกขนาดสูงประมาณ125เซนติเมตรชาวบ้านเรียกกันว่าพระลักษมณ์ปัจจุบันนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ถลางภูเก็ตนางภูเทวีประทับอยู่ทางเบื้องซ้ายเป็นประติมากรรมลอยตัวขนาด115เซนติเมตรเป็นเทวรูปสตรีประทับนั่งภูเขาซ้ายชันเข่าขวามีชาวบ้านเล่าว่ามีช้างป่าตกมันใช้งาแทงที่พระขันด้านซ้ายจนทำรุดหักไปพักของเดิมถูกตัดไปขายต่อมาพบที่ประเทศอังกฤษและได้รับคืนมาเมื่อปี2516จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาภูเก็ตส่วนองค์ลำตัวเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์วัดนารายณิการามตำบลเหลอำเภอกระปงจังหวัดพังงาต้นสามนี้มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่14อายุราว 1,300 ถึง 1,400 ปีหินนะจริงๆนะหินทรายนะเขาเป็นของที่นี่ต้องเชื่อครับ
เอาที่นี่เองใช่ไหมหมายถึงว่าช่างเขาอ่ะช่างมาทำที่นี่นะแต่แก้สลักนะเออฮินดูแก้สลักใช่เป็นคนเป็นช่างมาจากเป็นพวกมาจากอินเดียสมมติว่าผมมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มาขายของอะไรใช่ไหมก็บอกว่าสร้างวัดอ่ะเอาหินมาเกงได้เพราะเคยเป็นช่างมาจากที่โน่นก็เลยมาทำที่นี่ไม่ได้บรรทุกเอามาจากโน่นเลยใช่ไหมบริเวณย่านนี้ในอดีตเป็นชุมทางการค้าเป็นบริเวณที่คลองรมณีคลองเหลคลองกระปงไหลมารวมกันเป็นจุดเริ่มต้นของคลองตะกุป่าทางด้านบนนั้นคือเขาพนารายณ์นะครับที่หรือเขาเวียงในจุดหมายเหตุในช่วงนี้น้ำแห้งแต่อีกฝั่งยังคงไหลเชี่ยวอยู่บริเวณรอบๆก็เป็นชุมชนเดิมก่อนที่ย้ายไปยังตลาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งขณะนั้นได้แต่งตั้งให้พระยาเสนานุชิตนุชมาเป็นเจ้าเมืองสำหรับคนที่ต้องการเข้ามากราบไหว้บูชายังมีรูปจำลองอยู่ทางด้านริมฝั่งแม่น้ำแม้ว่าจะไม่ได้พบกับองค์จริงก็ตามส่วนผู้ที่อยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ยังมีเรื่องราวมากมายให้ได้ศึกษาเรียนรู้นะครับ